สวัสดีุคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ความรู้เหมือนเดิมก็คือ1ในคอนเซปต์ o r r x x นะครับที่หลายคนน่ยไม่ค่อยสังเกตแต่ว่ามันสามารถใช้เข้าเทรดได้ชะงัดนักนะครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือในส่วนของ Breakout และกอนที่2ก็คือแท่งสีชั่วโมงนะครับคือเราจะต้องเข้าใจ2องคอนเซปต์นี้หลักๆนะครับถึงจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับ ใครที่รู้อยู่แล้วก็ดีนะครับใครที่ไม่รู้อยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมสอนให้เบื้องต้นอันดับแรกนะครับสิ่ง3ข้อที่ต้องจำนะครับคือเริ่มที่แต่ข้อแรกเลยเนาะข้อที่1ให้ถามตัวเองก่อนว่ากราฟที่เราดูปัจจุบันเนี่ยข้อที่1นะครับอันนี้คือข้อที่ต้องจำนะครับก็คือว่าให้จําไว้เลยนะครับว่าแท่งสี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่มีโอกาสแท่งต่อไปจะเป็นแท่งใหญ่ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อที่1ที่ต้องจำถามว่าจริงไหมอ่ะมาดูก็ได้นะครับเอาอย่างตรงนี้ ในแท่งของ4ี่ชั่วโมงที่เป็นในส่วนของคู่เงินทองคำนะครับทำเฟรม4ชมั่วโมงแต่ตรงนี้เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําคู่เงินต่างๆได้ทุกคู่เงินเลยนะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้ผมยกเป็นของทองคําแล้วก็จ j แล้วกันเพราะมันจะได้ง่ายอ่ะอย่างข้อที่หนึ่งตรงนี้ครับจะเห็นว่าแทง่งสี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าอย่างที่ผมเขียนไว้ใช่ไหมครับก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่มีโอกาสที่จไปจะเป็นแท่งใหญ่เหมือนกันเห็นไหมครับผมใช้คําว่ามีโอกาสนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอนะครับ เออมันใหญ่จริง,งนะแท่งดไปเป็นแท่งเล็กนะครับอย่างชุดนี้นะครับจะเห็นว่าแท,ท่งพวกนี้นะเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ก็ค่อนข้างใหญ่อย,อยู่จะเห็นว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายกันคือมันจะใหญ่เหมือนกันอาจจะไม่ได้เท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็ยังมีระยะให้เราเล่นได้นะครับแบบแท่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเป็นแท่งใหญ่เนาะนี่คือทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็มีโอกาสแท่งถัดไปจะใหญ่ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยม ก็หาจังหวะเข้าเซลลได้ในแท่งถัดไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับอย่างแท่งนี้นาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมครับก็มีโอกาสแท่งถัดไปจะใหญ่ได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งเล็กเพราะนั้นไม่เป็นไรครับเราก็สามารถหาจังหวะเล่นตอนที่แท่งนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับเนาะอันนี้ในฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงก็เหมือนกันอย่างเช่นแท่งนี้ก็ได้ครับแท่งนี้ปิดลงมาเป็นแท่งค่อนข้างใหญ่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่วัดใหญ่กว่าแท่งพวกนี้นะครับดังนั้นก็มีออที่้้คืข1 แต่เราต้องเช็คเรื่ทุกข้อนะครับข้อ1เป็นแบบนี้เนาะจำไว้ก่อนข้อที่2อันนี้คือสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วนะครับข้อที่2ข้อที่3เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องสังเกตข้อ1เป็นสิ่งที่ต้องจำนะครับข้อ2คือราคาซ้ายมือมีคลีนทาร์ฟิกหรือเปล่าสั้นๆง่ายๆนะครับคำว่าคลีนทาร์ฟิกคืออะไรนะครับสมมติเนาะตอนนี้ราคาวิ่งขึ้นบางครั้งเราจะเคยเห็นราคาแบบนี้นะครับคือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้ง่ายให้จําไว้เลยนะครับว่บาตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าคลีนทาร์ฟิกนะครับเม เวลามันกลับตัวลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงได้ง่ายนะครับตรงซ้ายมือตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า clean t r a f ิ i c ก็เปรียบเหมือนเป็นรันเวย์โลง่ลงๆเนาะเป็นถนนโล่งๆซึ่งเวลาเราขับรถไปมานะครับมันก็ขับได้ง่ายใจ่ไหมครับจะขับขึ้นขับลงก็ขับได้ง่ายเพราะเป็นถนนโลง่งๆนะครับหรือในฝั่งขาลงมาก,ก็เหมือนกันนะครับนะราคาวิ่งลงแบบนี้ปุ๊บๆนะครับจุดนี้ก็จะกลายเป็น clean t r a ฟิกนะครับเพราะราคามาลงมาง่ายให้้จําาไววเลย่ เวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันจะเป็นทรงประมาณนี้ซึ่งถามว่าจริงไหมเดี๋ยวไปดูนในการาฟกันนะครับอ่ะอย่างชุดนี้นะครับจะเห็นว่าราคาขึ้นได้ง่ายใช่ไหมครับพอมันวิ่งลงก็วิ่งลงได้ง่ายอันนี้เราเรียกว่า clean t r a ิกนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับขึ้นได้ง่ายพอลงมันก็ลงได้ง่ายนะครับบางตำราเขาจะเรียกว่าตรงเนี้ย FVG หรือ fair value gap อะไรก็ตามนะแ,แต่ผมเรียกว่า clean traffic เพราะมันจําได้ง่ายกว่านะครับให้จําไว้เลยว่าราคาขึ้นได้ง่ายต้องลงได้ง่ายราคาลงมาได้ง่ายต้องขึ้นได้ง่ายนะครับ,บ,บอ่ะนน ชุดนี้นะครับเห็นว่าราคาวิ่งลงนี่ว,วิ่งลงได้ง่ายเพราะมันกลับตัวขึ้นมันก็เลยกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ผ่านแล้วนะครับข้อที่3นะครับก็คือราคาเบรกเอาหรือ,อยังราคาเบรกเอาจะเป็นโซโมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ฟังดีๆเนาะราคาเบรกเอาจะเป็นโซมาณนี้คือตอนแรกเนี่ยราคามจะอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับอาจจะเป็นกรอบสั้นๆหรือกรอบ,บ,บยาวก็ได้แต่พอแท่งนี้รุกออกมาปุ๊บมันคือแท่งเบรกเอานะครับเป็นแท่งเบรกเอาเสร็จก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเปรียบเสมือนกกััับวว่่่่่าาาาาตตรรงงเนนนนี้้ยคมดขออูใแแจท เป็นตัวเปิดทะลุทางมาทำทางไว้ให้นะครับทำช่องหัวไว้ซึ่งแน่นอนว่าพอมีช่องหัวมีช่องว่างเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะวิ่งตามออกไปได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละแท่งนี้คือแท่งเบรกเอานะครับลักษณะกราฟการเบรกเอาก็จะมีหลายแบบนะครับสมมติราคาแบบอยู่ในกรอบมีสันส้นๆเนาะพอแท่งถัดไปขึ้นแบบนี้ไอ้เจ้าแท่งนี้แหละครับคือแท่งเบรกเอามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นเบรกเอาไหมคําตอบก็คือว่าเป็นนั่นแหละนะครับคือราคามันอยู่ในโซนนี้แต่ว่าสุดดททท้้้้้าายแแแลลว่่งงนนีะขึไก็คืออบ นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าเป็นเบรกเอาไว้คําตอบคือเป็นเบรกเอาเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าลักษณะมันก็จะคล้ายกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเนาะคือง่ายๆให้จําว่าถ้าเป็นเบรกเอาราคาจะอยู่ในกรอบมาก่อนนะครับแล้วค่อยเบรกเอาลงมาใครที่อยากเข้าใจเรื่องนี้แบบ100%ไปดูคลิปหน้าตาแบบนี้ผมได้ทําการสอนไปแล้วนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะซึ่งแน่นอนว่าละเอียดแน่นอนสามารถไปดูได้แต่ว่า ฟังคลิปนี้ให้จบไปก่อนก็ได้นะครับจะได้ไอเดียตรงนี้ไปด้วยเนาะอ่ะพอเราเข้าใจทั้ง3สิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันเล็กลงก่อนเนาะตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดแล้วเรามาหาจังหวะเทรดกันนะครับข้อที่1อันนี้เราดูก่อนเลยว่าเออสชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นแท่งใหญ่แบบนี้ใช่ไหมครับเราเห็นแล้วแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่โอเคผ่านนะครับมีโอกาสแท่งหน้าไปจะเป็นใหญ่ได้เหมือนกันซ้ายมือมีคลีนทาร์ฟิกไหมโซนโลกไหมเนี่ยครับมีเพราะนั้นข้อที่2อผ่านครับข้อที่ 3, ร,า,า,รเาเดิมทีนะราคามมนนอออยู่่ใกกรบาเบรก แท่งนี้คือแท่งเบรกเอาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะหาจังหวะเข้าบายได้เลยตรงนี้นะครับซึ่งซับลอตตรงนี้ก็อาจจะไว้ในโซนก็ได้นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตประมาณ1ต่อ1ก็จะสามารถเล่นประมาณนี้เลยอันนี้คือการเข้าเทรดแบบง่ายๆนะครับตามไามเฟรม4 4ชั่วโมงสำหรับคนที่ชอบแบบถือเทดย,ยาวๆชอบรันเทนหน1่งต่อ2 1ต่อ3เนาะก็สามารถเอาไปเล่นได้ มันดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเนาะตรงนี้นะครับถ้าผมย้อนกราฟกลับมาให้ดูนะครับย้อนกลับมาปุ๊บตรงนี้เรามาเช็คลิสต์กันทีละข้อนะครับเดิมทีตรงนี้ราคามันอยู่ในกรอบใช่ไหมครับซึ่งโอเคเมื่อราคาอยู่ในกรอบต้องรอเบรกเอาทีนี้ข้อที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่มีโอกาสที่มันจะเป็นแท่งใหญ่ถัดไปได้แบบนี้นะครับแท่งใหญ่ทีนี้ก็คือหมายความว่ามันประมาณนี้แหละครับถ้าสมมติว่าแท่งแค่นี้เนาะผมวาดอยู่ระหว่างแท่งแบบนี้แท่งแบบนี้กับแท่งแบบนนนนี้ออััไหหคคืแท่่งใญะรบ คำตอบคือแท่งนี้กับแท่งนี้เจ้าแท่งนี้จะเห็นว่ามันเล็กกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ก็ถือว่าเป็นแท่งใหญ่เหมือนกันเนาะก็มีโอกาสที่ราคาแท่งต่อไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้ใหญ่เหมือนกันวิธีการวัดง่ายๆว่าใหญ่หรือเล็กนะครับให้เราเนี่ยทำการวัดปิดไปเลยว่าแท่งนี้มันวิ่งทั้งหมดกี่ปิบนะครับ่วนใหญ่ผมแนะนําว่าอยู่ที่ประมาณสัก3 0มสิถึงบปิแบบนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะครับหรือถ้าเกินไปแบบร้อยปิบเลยอันนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับยิ่งใหญ่เลยยิ่งดีนะครับในทางกลับ มันวิ่งไปแค่แบบ20เป๊บเองได้แท่ง4ชั่วโมงนะครับวิ่งแค่20เป๊บถือว่าไม่ใหญ่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าประมาณสัก30ถึง50เป๊บบวกๆนะครับถือว่าใช้ได้เลยเพราะนั้นข้อ1ผ่านแล้วนะครับมาดูข้อ2บ้างข้อ2มีคลีนทราฟ f f i c ไหมก็ตรงนี้ครับคลีนทราฟ f f i ใช่ไหมอ่ะผ่านแล้วนะครับข้อที่3ราคาเบรกเอาหรือยังเบรกเอาแล้วนะครับถ้าสมมุติผมย้อนกลับมาแท่งนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังไม่เบรกเอานี่รอได้หนึ่งเพราะว่าการมันค่อนข้างช้าเห็นไหมครับราคาอยูู่่่่่่ในนนนนนนกกรรรรรออออบบบยยััังงงไไไมมเเเเาาาะะคพ้ผืขตี ราคาเบรกเอาแล้วก็สามารถเข้าบายได้เลยนะครับตอบรอนก็อยู่ประมาณตรงนี้ในโซนเนาะหวังให้ราคาวิ่งขึ้นไป1ต่อ2นะครับประมาณนี้เป็นการลั end, นเทนเนาะอันนี้คือเทคนิคที่เราสามารถไปใช้ลันเทนได้ในทมงเฟรมสชั่วโมงใครที่แบบชอบลิส t r รีวอร์ดต่อ2 1นต่อ3นะครับสามารถใช้ได้ส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่1นต่อนแต่ว่าพอมีคนถามเข้ามาเยอะว่าโค้ชอยากเล่น1ต่อ2ต่อ3าําไงก็เทคนิคแบบนี้เลยนะครับเราต้องเล่นแต่ทมงเฟรม4ชั่วโมงนะครับ อ่ะอย่างเทตดนี้นะครับใกล้ๆกันเนาะจะเห็นว่าสมมุติว่าตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นแท่งเบรกเอาใช่ไหมครับโอเคข้อที่1ผ่านไหมผ่านนะครับเป็นแท่งใหญ่ผ่านข้อที่2มีคลีนทาร์ฟฟิกไหมเราดูซ้ายมืออ่ะเราเห็นว่าเฮ้ยซ้ายมือตรงนี้มันมีคลีนทราฟฟิกมัน,นโซลงลงอ่ะข้อที่2ผ่านนะครับข้อที่3มราคาเบรกเอาหรือ,อยังราคาเบรกเอาแล้วถูกต้องไหมครับเจ้าแท่งนี้เนาะราคาปิดขึ้นมาเหนือแนวต้านก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้ก็ทําการเข้าบายถูกต้องไหมครับซึ่งเข้าบายเสร็จสับรับประมาณนี้ เอาไว้ในโซนผมจะเอาสต็อปโรดไว้ในโซนนะครับโซนที่มันเบรกออกมาซึ่งสุดท้ายจะเห็นว่าแท่งนี้มันเสียนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่าเออผมมาสอนตรงนี้ให้ดูเนี่ยอย่าโลกสวยนะครับทุกคลิปนะครับผมจะโชว์แบบนี้ให้ดูก็คือผมเนี่ยจะมีการโชว์เท,ทที่เสียให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณพี่เนี่ยจะได้ไม่จบคลิปนี้ออกไฟแล้วแบบว่าโลกสวยว่าอุ้ยโอ้โหโค้ชโชว์เทคนิคนี้ให้ดูชนะร้อยเป็นเลยไม่ใช่นะครับมันมีชนะมีแพ้ เต็มที่การเทรด forex นะครับแบบเก่งๆเลยอยู่แค่ประมาณ70% 80%ก็พอแล้วนะครับใครที่บอกว่า90%ถึงขั้น100อันนีคือเวอร์เกินนะครับเพราะนั้นก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอ่ะตัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือถึงแม้ว่าผมจะย้อนการาฟมาให้ดูเนี่ยแต่ว่าในการาฟจริงๆในตลาดจริงๆมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยการาฟขึ้นแล้วมาโชว์เท่ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ให้ความรู้เนาะถ้าชอบก็ชอบถ้ามีอคติแบบนั้นไไนะนน้้้้้นะนะนนนนนนกก็็็ปปปิิดดดดคคคคคลงงงไไไไเเเยะะะะะรรรรรรัััับบบมมม่่่จาาาตออููพใทีชว อ่ะตรงนี้เรามาเช็คดิดกันนะครับข้อที่1เราจะสังเกตเห็นว่าแท่งสีชั่วโมงก่อนหน้าเป็นแท่งใหญ่หรือยังเราก็วัดดูใช่ไหมครับว่ามันใหญ่ไหมผมบอกว่ามา30-50ถึงเปปบใช่ไหมครับซึ่งถึงไหมละ่ะก็ถึงนะครับถือว่าเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมครับในทางกับการถ้าเราเทียบกับแท่งนี้ถามว่ามันใหญ่ไหมเนี่ยมันแค่20เปิบเปรียนะครับแท่งนี้ถือว่าเล็กไม่ผ่านนะครับนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองเป็นขาขึ้นไปก่อนขาขึ้นเสร็จบายได้เลยไหมอย่าเพิ่งบายที่แนวต้านนะครับต้องรอให้าาน,น,นนีบบ้แาา๊ แบบแท่งถัดไปเนี่ยนะครับถือว่าผ่านละเป็นแท่งใหญ่ใช่ไหมครับข้อที่2มีจีนทัฟฟิกไหมอ่าซ้ายมือมีไหมครับสังเกตดูเนี่ยครับราคาลงได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายข้อที่2มีคลีนทัฟฟิกนะครับผ่านละนะครข้อที่3มีเบรกเอาหรือ,อยังนี่ครับแท่งนี้ก็แท่งเบรกเอาจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ให้จาง่ายๆครับเบรกเอาคือแท่งที่มันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้เพื่อนมันก็คือแท่งก่อนหน้าซ้ายมือเนี่ยครับก่อนหน้าราคาขึ้นโซนนี้ไม่ได้แต่เจ้าแท่งนี้ ทำในสิ่งที่เพื่อนทาไม่ได้ก็คือทะลุโซนเส้นสีเหลืองตรงนีง้ขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้เราก็ทําอะไรครับหาจังหวะเข้าบ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับรอแท่งสีชั่วโมงปิดเนาะสต็อปลอตเอาไว้ประมาณในโซนตรงนีง้ก,ก็พอนะครับหวังกําไรก็ประมาณสัก1ต่อ2อเนาะอันนี้เป็น1ต่อ2.5จะถึงอยู่เพราะว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งมาถึงแนวต้านถัดไปได้นะครับลักษณะประมาณนี้อ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับเนาะจะได้เกิดไอเดียนะครับพอเข้าใจเนาะตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมัน ต้องรอเบรกเอานะครับถ้าเบรกเอาขึ้นก็ค่อยหาจังหวะบายขึ้นตรงนี้จะเห็นว่ามันเบรกเอาลงเพราะฉะนั้นต้องหาจังหวะเซลล์นะครับเช็คลิดเลยข้อ1นึ่งแทงสี่ชั่วโมงก่อนหน้าใหญ่ไหมนะี่ครับใหญ่ไหมใหญ่นะครับก็ลองวัดปิ๊บดูก็ได้ว่ากี่ปิ๊บโอ้โหร้อยปิ๊บถือว่าใหญ่แล้วนะครับถือว่าใหญ่ละก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปจะใหญ่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่อาจจะเป็นแค่ประมาณนี้ก็ได้แต่เราก็หาจังหวะเซลล์ลงมาสั้นๆได้เนะเก็บกำไรสั้นๆก็ได้นะครับ ข้อหนึ่งผ่านละข้อ2ซ้ายมือมีคลีนทราฟิกไหมจะเห็นว่ามันมีคลีนทราฟิกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ข้อที่3นะครับราคาเบรกเอาหรือยังจะเห็นว่าแท่งนี้คือแท่งที่มันเบรกเอาแล้วสังเกตง่ายๆผมบอกว่าอะไรครับแท่งเบรกเอาคือแท่งที่มันทําในสิ่งที่เพื่อนมันทําไม่ได้ก่อนหน้าเพื่อนมันไม่เคยทะลุโซนนี้ได้ครับแต่แท่งนี้ทะลุมาได้ซึ่งถือว่าเป็นแท่งเบรกเอานั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่อะไรครับราคาจะวิ่งลงต่อได้แล้วก็เข้าเซลล์เลยนะครับบางคนถามโค้ชไหน ไว้เหนือไส้ไหมไว้ข้างบนนี้ไหมไม่ต้องนะครับเอาไว้แค่ในโซนนี้พอด้วยตรก,กะความคิดง่ายๆนะครับว่าตอนเนี้ราคามาลงมาขนาดน,นี้แล้วนะครับถ้ามันจะลงต่ออย่างน้อยมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนผมกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าร้อยทั้งร้อยนะครับถ้าสมมติราคากลับเข้ามาในโซนอย่างนี้แน่นอนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมันขึ้นต่อแน่นอนเพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราต้องเอาสปอตบอลไปตรงนี้ไม่จําเป็นนะครับเอาไว้แค่ในโซนก็พอลักษณะประมาณนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยเอาไว้เหนือแนวรับตรงนี้นะครับที่ราคาบันเบรกอ,ออกมาเนาะเพราะ หวังให้ราคาวิ่งลงต่ออยู่แล้วนะครับคือเราต้องเข้าใจลอจิกพื้นฐานง่ายว่าเออเวลาราคาจะขึ้นเนี่ยนะครับพอสมมติมันขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อจริงจากจุดนั้นมันต้องไม่กลับลงมาแล้วเหมือนกันครับจุดเนี้ยถ้ามันจะลงต่อจริง,รงอย่างน้อยมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุป3าข้อนี้นะครับสิ่งที่ต้องจำเนาะเช็คลิสต์เลยก็คือเอาไล่จากข้างล่างก็ได้นะครับหราคาเบรกเอาหรือยังนะครับไล่จากไป2ไปกไ1กงไาคาเบรกอาห้ือยังถ้าเบรกเอา ราคาซ้ายมือมี clean t r a f f ก c ไหมก็คือการที่ราคาเนี่ยมนลงไปได้ง่ายแบบนี้มันก็ต้องขึ้นได้ง่ายหรือมันขึ้นได้ง่ายมันก็ต้องลงได้ง่ายนะครับข้อที่2ก็เช็คดิสถ้าผ่านก็ไปข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่1เนี่ยสชั่วโมงแท่งที่เราเบรกเอาออกมาเนี่ยเป็นแท่งใหญ่หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าถ้าเราทําตามคลิปที่ผมสอนไปสักครู่นี้นะครับเราไปย้อนดูคลิปเบรกเอาด้วยจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะสามารถทํากําไรได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทำอันไหนเพิ่มทักมาพิมพ์ม,มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทีนี้ใครที่ฟังมาจนจบคลิปแล้วนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยชอบสิ่งที่ผมสอนชอบสไตล์การสอนแบบนี้นะครับแล้วอยากรู้ลึกอยากเรียนเพิ่มเหมานนี้แนะนําว่าให้ฟังคลิปนี้ไปให้จบเลยเพราะว่าผมมีคอร์สเรียนให้นะครับแล้วมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับลรวรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเนองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex s s ์ไซส a อ o t ตมีของแท่งเทียน c n l ub, n án, l ดเท n แนวรับแนวต้านสต็อปลออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p พุส e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงตรงนี้นะครับผมไม่ต้องใช้อนะินทิเกเตอร์นอนแล้วที่สําคัญนะครับไม่มีที่ไหนในไทยสอนแน่นอะนบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับอินทิเกเตอร์หน้าจอเนี่ยไม่ต้องมีเลยนะครับแล้วจะเข้าใจหลักพื้นฐานของแท่งเทียน แน่นอนไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเทรดทำกำไรได้เลยถ้าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง31ตุลาคม65เท่านั้นนะผมเป็นโปรโมชั่นดลดราคานะครับซึ่งย้ำว่าตรงนี้เป็นการเรียน ผ่านคลิปวิดีโอนะครับไม่ได้เรียนสดเนาะราคาอยู่ที่ับอยู่ที่5บ9 9าบาทแต่ผมแต่ว่าผมลดให้เหลืออยู่ที่4599บาทนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้เลยว่าเดือนก่อนๆเนี่ยราคามันประมาณ3 0 0 0 2,000กว่าบาทแต่ผมแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนเหตุผลที่ทำแบบนี้นะครับเพราะเนื้อหาในคอร์สผมบอกได้เลยนะครับว่ามูลค่าเนี่ยมันมากกว่าราคาเนี่ยประมาณ 1, 0เท่าร้อยเท่านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ เป็นนักเรียนที่เรียนเขาพูดมาแล้วาทำไมโค้ชขายถูกจ้างเนื้อหาแบบนี้ที่อื่นขายกันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าผมขายแค่ราคาเนี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโลก,กให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นในราคาที่เอื้อมถึง ถามว่าผมขายหลักเหมือนได้ไหมก็ขายได้นะครับมีคนซื้อไหมมีแน่นอนแต่ผมอยากขายราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงเนื้อหาที่มันดีแบบนี้อยากทุกคนเทรดเป็นนั่นแหละย้ำนะว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเดือนเก่าๆเนี่ยราคาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะราคาถูกกว่านี้แต่ผมปรับขึ้นทุกเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ซื้อเดือนนี้นะครับบอกเอ้ยเดี๋ยวรอ,อด,ดูก่อนไม่เป็นไรเดือนหน้าก็ราคาจะไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเลือกขึ้นแน่นอนไม่ใช่การตลาดทีีีีีนนน้้้คครรรรัถถาาาาใใทท่่่สสสจมมมเยตติดดอไ Line Official MJOPO ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอด M แล้วก็ JOPO ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4 5 9 9สนใจ4 5เนะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยๆเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรนั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ4 5 9ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนนใจ499ด้วยะครับ ย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง3 0ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่3599เดือนนี้ปรับมาเป็น4599แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ำแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่ จุดนี้นะผมราคา4 5, 9 9พบาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้งถ้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR code ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสออันนี้สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือสแกนแล้วไม่เจออีกก็พิมพ์หาครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผมทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีก,กว่านะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นก่อนที่เขาเรียนมานะครับพอผดลับเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะ้วบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบบมันี้หายา,ยากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนเนาะสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ออฟชิ่นแอ mjopo ตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะค้นหาไม่เจอนะครับแอดแล้วก็ jopo ตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอดด้วยแล้วทักมาว่า4 5 9 9สนใจ4 5 9นะครับเพราะถ้าสมมติไม่ทักมาเนี่ยอยู่ดีทักมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฉยเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับว่าทักมาเพราะอะไรต้องการอะไรน,นั่นเองนะครับรบก,กวนทักมาว่าสนใจ459ด้วยผมขอคนที่พร้อมจะซื้อจริง,รงๆหรือถ้าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้แต่ต้องพิมพ์ว่าสนใจ459ด้วยนะครับย้ำนะครับว่าโปรโมชันนี้ถึง30ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมปรับราคาคือทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วอยู่ที่3599เดือนนี้ ปรับมาเป็น4,599แล้วเดือนหน้าที่ยังไม่ซื้ออีกนะครับราคาก็จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถามว่าเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจังไม่กลัวคนไม่ซื้อเหรอไม่นะผมไม่กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ผมเทรดอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาขายด้วยซ้ําแต่ผมอยากทุกคนเทรดเป็นอยากให้เลิกเปลียดคอร์ดกันได้แล้วนั่นเองเนาะนะครับก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ที่จุดนี้นะผมร,ราคา4,999บาทนะครับผมจะปรับขึ้นทุกเดือนทิ้ี้ใครที่แอดไลน์แล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code คข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครอออนนี้้สสาสมารถแแแกกกไไดเเลยลยหืว่จออ ก็พิมพ์หานะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะครับมีแอดด้วยนั่นเองนะครับผม